ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรากลับมาอยู่กันในเกมโรบล็อกแบบผีนั่นเองมีอะไรเนี่ยกลางวันแสกๆนี่เฮ้ยตอนนี้มันยังไม่มีผีแต่ว่าพวกนายรู้ไหมว่าโรงเรียนของเราเนี่ยตอนกลางคืนมักจะมีเรื่องเล่าประหลาดๆอยู่เรื่อยๆเลยเขาว่ากันว่าในห้อง404เนี่ยก็จะมีเสียงระนาดไม่ก็ในห้องน้ำจะมีคนเคาะประตูบวกกับมีเสียงกระซิบว่าขี้ออกหรือยังแบบนี้ด้วยอ่ะเขาห่วงเราเหรอเขาห่วงเราใช่ไหมล่ะที่ออกหรือยังด้วยหรอฉันไม่ชอบเลยมันน่ากลัวนะเวลาที่ฉันทำธุระส่วนตัวแล้วต้องมีคนมาพูดแบบนี้อ่ะนั่นน่ะสิมันดูกดดันพวกเราเกินไปว่าแต่วันนี้ฉันว่าพี่กิจไม่ได้อ่านลายกลุ่มนะเขาบอกให้ใส่ชุดนักเรียนปกติไม่ใช่ชุดลูกเสือเออวันนี้วันอะไรอ่ะชุดลูกเสือนี่ผมจำผิดวันวะเนี่ยนี่วันจันทร์มั่วเอาหรอเสือพึ่งหักมันไม่ใช่แค่ใส่ชุดลูกเสือนะนายใส่มาแต่กางเกงในอ่ะสีกากีมันคือกางเกงแล้วเราเพื่อนมันได้แค่นี้เพื่อนจริงเหรอโอ้ฉันว่ามันดูนูดมากพวกนายพวกนายรู้ป่าวว่าเราก็ใส่กางเกงเหมือนกันดูดิเหรอเออใช่จุ๊บแจงเหมือนเธอไม่ได้ใส่กระโปรงเลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เป็นเด็กเกเรไงเอากางเกงมาทำเป็นเหมือนคล้ายๆกับจงกระเบนอ่ะไม่ใช่ฉันต้องโดดยางไงหูไม่รู้เรื่องเลยโอเคให้อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันจะไปลองพิสูจน์ผีในโรงเรียนว่าจริงๆแล้วเรื่องเล่าที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพวกนายไปช่วยฉันพิสูจน์หน่อยดิเราจะไปเล่นผีด้วยแก้วกันงั้นไปแบบง่ายๆนะโอเคไปถูกง่ายๆนะฉันไม่แน่ใจนะว่าที่นี่เนี่ยมีผีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาตีสามพอดีมืดมากเอาล่ะทุกคนมาเล่นผีถ้วยแก้วกันฉันคิดว่าเรื่องผีเนี่ยน่าจะเป็นแค่เรื่องหลอกลวงเท่านั้นแหละเอาล่ะนะพวกนายเฮ้ยมีใครเอามือออกวะเนี่ยเปล่าฉันไม่ได้มือออกไม่มีพระเจ้ารู้สึกว่ามันขยับได้อ่ะไม่คิดว่าอะไรอ่ะตายมันหมายความว่ายังไงอุ้ยไฟไม่ดีแล้วนะแล้วคนมืดมืดมืดฉันอยากออกไปอ่ะฉันก็อยากออกไปเหมือนกันพวกนายใช้สมาร์ทโฟนที่พวกนายมีลองส่องไปทั่วๆหน่อยเมื่อกี้มันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยอ่ะเอออยู่ๆมันก็แตกอ่ะแก้วมันก็แตกอ่ะนั่นน่ะดิแล้วเทียนดับไปเลยนะเห็นไหมเนี่ยฉันว่าไม่เอาแล้วต้องมีใครแกล้งเราแน่ๆเห็นว่าเพื่อนจากห้องสามอ่ะเขารู้เรื่องที่พวกเราจะมาเล่นผีถ้วยแก้วในวันนี้เอาล่ะไปเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาเล่นกันใหม่แล้วกันนะทุกคนแต่ฉันยังมีคำถามที่อยากถามอยู่เลยอ่ะเสียดายไม่ได้ถามเลยถามอะไรอ่ะฉันจะถามว่าฉันสวยที่สุดในโรงเรียนใช่ไหม What อย่าถามเลยเดี๋ยวโดนหักคอตายพี่แก้วแตกเมื่อกี้น่าจะเป็นว่าพี่จุ๊บแจงเนี่ยน่าจะกำลังโดนใจอะไรบางอย่างอยู่มืดมากตอนเช้าเนี่ยมันก็ไม่หลอนเท่าไหร่นะแต่ตอนกลางคืนมันดูหลอนผิดปกติอะไรเดินผ่านประตูมีรูปมือขึ้นตกใจเอ้ายิงนายที่มันขวัญอ่อนเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ใครเปิดประตูเปล่าอ่ะจุ๊บแจงไปกดอ่ะเปล่านี่ฉันได้ยินเสียงคนเปิดประตูได้ยินนะได้ยินเหมือนกันนะอุ้ยไอ้มันเปิดไม่ได้อ่ะมีใครล็อกประตูคุณลุงพันลงคุณลุงพันชัยครับพวกเรายังอยู่ได้นี่อยู่เลยฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าแอบเข้ามาเห็นไหมเขาล็อกเลยเขาไม่รู้ว่ามีคนนะดิสงสัยเราต้องไปที่ห้องพักครูแล้วล่ะว่าแต่ห้องพักครูอยู่ที่ไหนกันล่ะนั่นสิห้องหลังไหนเนี่ยลองหาดูสิน่าจะต้องไปข้างหลังป่ะตรงนั้นทางเปิดแล้วเพื่อนเฮ้ยพวกนายอย่าเปิดประตูเล่นดิบ้าบอไอกระดาษเนี้ยเขาบอกว่ามันมีโค้ดบางอย่างที่มันหายไปอยู่อ่ะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้เราไปที่ห้องวิทยาศาสตร์ถึงจะเจอรหัสผ่านแสดงว่าคุณลุงพันโลเนี่ยน่าจะรู้อะไรได้แน่เลยและแถมเอารหัสลับพวกนี้ไปซ่อนไว้ในห้องวิทยาศาสตร์งั้นพวกเราป่ะห้องวิทยาศาสตร์ห้องวิทยาศาสตร์นี่น่าจะเป็นทางผ่านห้องเรียนเหรอฉันไม่เคยไปห้องวิทยาศาสตร์มาก่อนเลยนะฉันบอกตรงๆใช่ฉันสายศิลป์นะเรียนโรงเรียนนี้ได้แค่ไม่นานเองอ่ะฉันมานานแล้วแต่ฉันโดดไงเฮ้ยฝั่งนี้เข้าได้มั้ยเข้าไม่ได้เลยฉันว่าถ้าสุดทางเดินไปน่าจะเจอกับอ้าห้องวิทยาศาสตร์อุ้ยสุดยอดเจอแล้วหาโค้ดห้องนี้ครูหนุ่ยบอกเปิดไฟเลยตรงนี้ไม่มีเฮ้ยประตูฝั่งนี้เข้าได้ไปดูไงที่เก็บของอ่ะพวกปิ๊กเกอร์แล้วก็พวกแบบว่าโซดาไฟจะอยู่แถวนี้หมดเลยฉันเจอละในที่สุดก็เจอรหัสผ่านที่เหลือรหัสผ่านคือ183จุดโอ้โหมีจุดด้วยเหรอโอ้ให้อย่างนั้นพวกเราไปเปิดประตูกันไปนี่183เฮ้ยอะไรมีอะไรเสียงอะไรอ่ะ
สียงไอ้ล้มฉันไม่ได้ยินนะแต่ว่าข้างนอกหรือว่าข้ามจากข้างนอกข้างนอกป่ะหรือข้างในไม่รู้เฮ้ยทางปิดอ่ะอยู่ดีๆตอนนักเรียนมันเข้ามาขวางทางแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรในห้องอ่ะอ่ะมันเสียงไฟแตกเหรอได้ยินเหมือนกันเสียงมันดังกรวงกรามคนกินขนมอ่ะไอ้อะไรกินขนมในบ้านห้องหรือเปล่าโอ้มันเปิดได้ด้วยทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะสวัสดีดีครับไอ้นักเรียนนักเรียนคอขาดโอ้โหโอ้โหโอ้ตัวไงลูกแกงตายเลยโอ้ my god oh my god เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้นี่มันเรื่องเล่าของโรงเรียนเขาบอกว่าลูกแกงแล้วที่เขากระโดดตกลงมาจากชั้น7นี่นะคอของเขาหักหมดเลยอ่ะดูดิโคตรน่ากลัวเลยเขาไปไหนแล้วอ่ะพวกเธอก็มาเรียนสายเหมือนกันเหรอโคตรสยองอ่ะเราจะทำยังไงให้ออกไปจากห้องนี้ได้ล่ะเราต้องล่อให้เขาติดกลับนายต้องเก็บนายที่ใส่ชุดลูกเสือนั่นน่ะไปอยู่กับเราที่นี่ไหมลูกเสือไปลูกเสือไม่เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วฉันนอนอยู่คนเดียวอ่ะลูกแจ้งคนเดียวพอตุ๊กแจงตายมันไปเกิดใหม่ที่เดิมเอาพี่กินเดียวนายทำอะไรกับเราเนี่ยไม่ทำอะไรฉันลองเดินไปแล้วรู้สึกว่าทางประตูอ่ะมันจะถูกขวางกั้นไว้เพราะเราจะต้องไปอีกทางนึงนายวิ่งได้นะนายกดชิปวิ่งได้นะเราวิ่งได้นะจริงไม่เป็นอะไรกับฉันไหมไม่นายต้องล่อมาข้างหลังก่อนถ้ามันจะไปเกิดที่ใหม่ถ้าตายอ่ะไอผีตัวนี้เนี่ยมันสัมผัสจากสัมผัสพวกเราจากเสียงพวกนายอย่าส่งเสียงสิค่อยๆล่อมันมาตอนนี้แหละไปเฮ้ยเหรียญจะเหรียญจะเก็บตังค์ก่อนวิ่งแล้วไม่สนใจตังค์แล้วตรงนี้ตรงนี้แล้วแจงล่ะเอาทิ้งตุ๊กแจงไปแล้วแจงมาแล้วมาทิ้งด้วยแอบกอดแอบกอดมันตามมาเปล่าเฮ้ยไม่ตามแต่มันดักหน้ามันมีสองตัวมันอาจจะไม่ใช่สองตัวนะอาจจะวาร์ปเดี๋ยวนะเรามาอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ล่ะรหัสคือ183 83วิจัยเร็ว183ฉันไม่คิดเลยว่าผีมันจะมีจริงๆอ่ะตอนนี้ฉันได้กุญแจปลดล็อกประตูบันไดแล้วพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ด่วนเลยเออเฮ้ยขนลุกชะมัดเลยเนี่ยทำไมอยู่ดีๆไอ้ผีนั่นมันก็หลอนออกมาอย่างนั้นอ่ะหรือว่ากระดานปลุกวิญญาณมันใช้ได้ผลจริงๆอ่ะเออนั่นน่ะดิเราเป็นคนเรียกมันมาเหรอเราต้องเข้าอีกนะคงงั้นละมั้งตอนนี้เราต้องค่อยๆผ่านห้องไปไม่มีเสียงอะไรแล้วนะไม่มีไม่มีกอบแก๊ปไม่อยู่กอบแก๊ปไม่อยู่ค่อยๆไปผีกอบแก๊ปโอเคพวกเราปลอดภัยแล้วมาๆๆใช่หรือเปล่าใช่ฉันเอ๊ะฉันจะได้ยินเสียงแปลกๆมาจากในห้องเรียนข้างๆด้วยนะก็อย่าเปิดประตูว่าจะได้สัญญาณพวกนายต้องรีบวิ่งตามมาเลยนะ3ไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปฉันดูต้องไปแล้วโอเคไม่มีฉันว่าขวาร้ายซ้ายดีเฮ้ยแต่ทางออกเขาบอกอย่างเนี้ยนี่ไงนี่ไงโอเคออกได้ทางเดียวโอเคเอาละไหนๆถ้าพวกเราตามป้ายทางออกไปเอ้ยอะไรอะไรตามไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god พยายามไปอยู่เลยทุกคนแต่ละเข้าประตูไหนได้ประตูมันปิดหมดเลยอ่ะเจ๊ oh my god ได้ทางนี้ประตูนี้ยังว่างอยู่ประตูนี้ก็ไปแอบซ่อนในห้องน้ำแล้วอ้าวทุกแจงมาเป็นศพเฮ้ยมันประตูนี่เปิดประตูให้หน่อยสิไม่พวกเราต้องแอบในห้องน้ำมีห้องไหนพอเข้าไปได้บ้างอะห้องไหนเปิดได้อะนี่ห้องนี้ห้องไหนฉันเข้าแอบในห้องน้ำแล้วจะเข้าด้วยแล้วห้องดีห้องไหนล่ะว้ายมันเข้ามาอีกแล้วอะมันออกไปแล้วแอบในนี้ก็ไม่บอกเฮ้ยไอ้ผีบ้าแล้วเราเข้ามาอยู่ในห้องอะไรกันเนี่ยพี่ดูนี่มีสารอยู่ในห้องน้ำด้วยโอ้ my god ให้ตายเถอะในสารนี้มันต้องมีวิญญาณสิงสถิตอยู่แน่ๆเลยอ่ะฉันว่านะการที่เราเชิญวิญญาณในโรงเรียนนี้มันอาจจะปลดล็อกแล้วก็ทำให้ผีเนี่ยออกมาได้แล้วทำไมความหลอนเสียงเพลงดนตรีไทยมันถึงเกรงๆออกมาแบบเนี้ยมันเอาหลักฐานอะไรอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะต้องทำพิธีกับสารนี้ทุกคนไปหาธูปเทียนมาแล้วก็หาของเส้นไหว้มาด้วย
โอเคไม่งั้นแล้วก็พวกเราคงโดนผีหักคอแน่ๆตอนแรกคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเขาบอกว่าตอนแรกตรงนี้เป็นประตูเว้ยเพื่อนแล้วคราวนี้ประตูมันหายไปกลายเป็นศาลแทนก็ใช่จริงด้วยอ่ะเฮ้ยประตูที่เราเข้ามาประตูที่เราเข้ามามันหายไปแล้วตอนนี้เราต้องปลดล็อกทำการล้างคำสาปออกในการหาธูปเทียนแล้วก็ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยเพื่อที่ทำให้ปีศาจร้ายมันคลายประตูออกมาไปหาธูปเทียนแล้วก็แล้วก็จะหาจากไหนข้างนอกตรงนั้นก็มีผีไอ้นั่นอ่ะผีหน้าหันผีคือกบแก็บอ่ะกบแก็บใช่ข้างหน้าฉันอุ๊ยอะไรผีเป็ดฉันเจอเหมือนกันนะค่ะผีเป็ดด้วยเหรอฉันไม่เห็นเลยอ่ะคุณน่ากลัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงต้องโดนเยอะขนาดนี้มันเกลียดอะไรฉันหรือเปล่าจุ๊บแจงสวยเรียกผีไงมันไม่มีแปดได้เหรอทำไมฉันไม่เจอฉันอยากเจอเดินไปดิเดินไปดิอยากเจอเลยพี่ไม้น่ากลัวมากนายเดินนำไปเลยได้เลยแล้วเราจะหาจากไหนดีอ่ะฉันอยากรู้ไม่รู้อุ้ยอะไรอ่ะมีเงาดำๆไอ้ฉันเจอแล้วไฟแช็กเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยแจ๋มเราต้องหาธูปเปิดไว้ในตู้สามดอกแล้วก็หาเทียนด้วยนะเฮ้ยฉันเห็นแล้วเงาตบว้าวเงียบเอาเวทเอาทำไมอ่ะทำไมพวกนายถึงขังฉันไว้ในห้องน้ำไม่มีใครอยากขังเธอหรอกนะทำไมตัวสูงอ่ะโอ้ยโอ้ยสงสัยเป็นเด็กแบบนี้แน่ๆเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเด็กเรียนศึกษาผู้ใหญ่อ่ะกศน.กศน.ตัวสูงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยพี่ไม้เขาไปยังเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วฉันต้องวางไฟแช็กแล้วนะเพื่อนโอเคแช็กวางไว้เอ้ามันวางไม่ได้อ่ะมันต้องดักเกิดว่ามันดักอยู่ตรงนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่าพวกเราจะไปหาธูปเทียนได้จากไหนอีกอ่ะนั่นนั่นนั่นมันยืนแงกแงกอยู่ตรงนั้นอ่ะเราต้องหาธูปกับเพื่อนนี่ไม่ถึงไปเอ้าไปแล้วพี่ไม้มาอีกแล้วฉันคิดว่าเราต้องล่อมันตัวล่อโอเคใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันมันเดินมาช้าเถอะเพื่อนเอาต่อไม้ต่อยไป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 แล้วไปรอแล้วพี่ไปรอแล้วเออต่อไม้ตายแล้วไป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 เดินไปหาธูปฉันมีทั้งธูปแล้วก็ไฟจุดแล้วนะอีกไปอึ๊บอีกอีกได้ไหมไม่ได้อ่ะมันถูกไล่ครบสามก่อนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันคิดว่าน่าจะใส่ได้แหละเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงเอ้ยได้แล้วโอเคปักทุบได้แล้วเอาจุดด้วยอีจุดเท่านี้เราก็ขาดแค่ของไหว้ปะใช่ offering พี่กิ๊กเราต้องการของไหว้อ่ะไม่ได้จุดไม่ได้ด้วยอ่ะต้องอ๋อไม่ได้ต้องไปเช็คไม่ได้เหรอไปไปหาของไหว้อย่างก่อนเฮ้ยประตูห้องน้ำห้องสุดท้ายมีไหมโอ้ my god ฉันเจอเดี๋ยวอะไรเอามาเลยเอามาเลยแล้วอ่ะมันคือหนูตายพี่ไม้ไปลอกมาก่อนหนูตายหนูตายเหรอแล้วประเด็นคือไอ้ผีเนี่ยมันมาไม่นะมึงเดี๋ยวร้องไห้ไอ้โอ้ยหนูตายหล่นมันคือนุ๊กไปเราต้องไปพร้อมกันอะเราต้องมีผู้เสียสละเพราะมันเกิดตรงนั้นพอดีเนี่ยผมพยายามจะเป็นผู้เสียสละให้คุณอยู่เราไม่รู้ว่าห้องน้ำห้องไหนมันสุดท้ายเลยสุดทางเดินซ้ายมือเฮ้ยพี่ไม้ไปมาข้างหลังวะไหนวะเนี่ยเอ้ามันอยู่ข้างหลังอะเอาเราไปข้างหน้าได้ดิไปได้ต้องช่วยเก็บฉันล่อมันมาแล้วฉันล่อมันมาแล้วถ้าเก็บคนใดคนหนึ่งก็ได้เลยใช่ไหมเราเก็บหนูตายมาแล้วใช่ใช่ใช่รีบวิ่งมาพี่กิ๊กรีบวิ่งมาฉันล่อมันอยู่แล้วเงาใครวะน่ะเอาวันดีวันดีดีฉันล่อมันอยู่พวกนายอย่าเล่นลิ้นฉันไม่ได้เล่นฉันเก็บอยู่ฉันมันเก็บเหมือนกันเดินมาเร็วฉันล่อมันแล้วโอเคเก็บมาสามคนเลยนะแล้วเก็บแล้วพี่ได้โปรดขออาหารให้ฉันกินหน่อยเถอะนะฉันหิวเหลือเกินอ่ะมาอยู่ไหนอ่ะล็อกตอนนี้ฉันอยู่หน้าศาลแล้วฉันอยู่หน้าศาลไอ้เจ้าตัวนั้นมันหายไปแล้วเราพวกนายต้องระวังดีๆโอเคพี่กิ๊กน่าจะเดินไปถึงก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวพวกเราจะเอาอาหารมาไหว้โอ้ no พี่กิ๊กเล่าไปนะแอบแจ้งแอบแจ้งฉีกขวาฉีกขวาวิ่งไปเอาชิปไปเลยเดี๋ยวมันตายนี่หว่าไปเลยเราอยู่หน้าศาลแล้วรับพี่ไม้มาเร็วพี่แป้งมา
แล้วมันอยู่หน้าศาลอยู่หน้าศาลคุณต้องเก็บไฟแช็กมาให้ด้วยแต่จะต้องเอาของแล้วของไหว้พี่วางก่อนมันฟังมาข้างหลังนะมาแล้วทำไมถึงกินหนูย่างมันเป็นสัมภเวสีไงสัมภเวสีก็ต้องกินพวกของเน่าเหม็นอะเอาเลยจุ๊บแดงวางหนูลงไปอีหาไฟแช็กปุ๊บเรียบร้อยว้าวกลับมาแล้วมนต์ดำคลายแล้วไอ้เจ้าผีดำเขาไม่ตามเรามาออกไปเถอะโอ้โหนี่เราเจอผี2ตัวแล้วนะมีผีที่ติดอยู่ในห้องน้ำมีเด็กที่กระโดดลงมาจากตึกชั้น7แล้วตอนนี้พวกเราดูเหมือนว่าจะรอดแล้วไปเถอะไปไหนตรงนี้เหรอน่าจะทางนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะประตูทางออกมันอยู่อีกฝั่งนึงแล้วหนีไอ้เจ้าเด็กปากฉีกออกมาใช่มั้ยล่ะจากทางนี้พอดีอ่ะถ้าเราเลี้ยวขวาก็น่าจะเจอทางออกแล้วล่ะเขาซ้อมลำกันตอนนี้แล้วป่ะความหลอนก็คือฉันคิดว่าหน้าต่างพวกนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหน้าใครโผล่ออกมาคงสยองหน้าดูเนาะนั่นดิห้องนี้เปิดได้ไหมฮะเปิดเลยอะไรมีอะไรโอ้รำตามครูนะจ๊ะโอ้โหแบบนี้ละจ๊ะทำตัวให้อ่อนชดช้อยนั่นน่าจะเป็นนักเรียนที่ฉันบอกแหละว่าเขาจะต้องมานอนซ้อมที่นี่เผื่อว่าพรุ่งนี้เขาจะไปประกวดละมั้งแน่ใจนะเพื่อนแต่ว่าเขาตัวสูงมากเลยนะบ้านักเรียนที่ตัวสูงๆก็มีพวกนายอย่าไปกลัวเลยเขาคงต้องรีบซ้อมอ่ะไปเขาดูรีบซ้อมไปนะมันกี่โมงกี่ยามพวกจำไว้นะกฎของพวกเราก็คือเราจะรีบเดินผ่านห้องนาฏศิลป์นั่นแล้วก็ออกจากประตูจากนั้นพวกเรากลับบ้านโอเคโอเคโอเคตามนั้นเปิดไฟอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อหุ้ยดูเหมือนว่าจะมีกุญแจอยู่ตรงนี้ด้วยแฮแต่ว่ากุญแจมันถูกล็อกอยู่เราต้องหาเหรียญ3เหรียญเพื่อมาเปิดตู้นี้อ้าวกุญแจห้องของมันเอาความยันเนาะแต่ฉันมี1เหรียญเองนะที่ฉันเก็บมาใช้ตังค์ปะไม่ใช่ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเหรียญตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอ่ะพี่กิตในไปดิเอาอะไรไปก่อนเลยโอ้โหเปิดไปตั้งตัวเลยเหรออะไรแล้วเข้ามาดูเองอุ้ยอุ้ยมันก็แค่หุ่นน่ะว่าแต่คนที่รำไทยเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันฉันว่าเขาน่าจะไปห้องน้ำแหละนะพวกนายอย่าไปกลัวพวกเราแค่อ้อมออกจากห้องนี้แล้วเราก็จอดเดี๋ยวนะทุกคนหุ่นมันเยอะมากนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนหุ่นหุ่นแล้วประเด็นคือจริงอ่ะหุ่นหน้าตาแบบว่าน่ากลัวมากเลยอ่ะอันไหนตัวจริงครับเฮ้ยฉันรู้แล้วฮะวิธีการดูฉันว่านะหุ่นบางตัวมันไม่มีมือแต่ไอ้ตัวนั้นมันมีมือทุกตัวเปล่าเฮ้ยแต่ฉันเจอเหรียญด้วยเหรียญเก็บไงเก็บไม่ได้เลยแล้วเอาเหรียญนี้ไปใส่ก่อนไหมอ๋อนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวพวกนายก่อนหน้านี้หุ่นมันหันหน้าเข้ามาตรงนี้เหรอมันไม่หันมันขนลุกนะวิ่งไหมฉันวิ่งแล้วเออไหวแล้วอะไรนะมันหันตามด้วยอ่ะไอ้ประตูเดี๋ยวจะโดนใครปิดประตูเป็นไรช่วยปิดประตูเมื่อกี้นายล้มทำไมนายล้มไม่ได้เหรอใส่ไม่ได้เพื่อนนี่ไงใส่แล้ว1เหรียญโอเคอ๋อเหรอเท่ากับว่าเราต้องหาอีกทั้งหมด2เหรียญซึ่งอยู่ในห้องนั้นเหรอฉันคิดว่ามันอาจจะอยู่ใต้โต๊ะนี้ก็ได้พวกนายลองหาให้ดีๆก่อนฉันไม่อยากเข้าห้องนั้นอีกแล้วเอ้ยอันนี้ก็สร้างบรรยากาศอีกแล้ว อาจจะมีเหรียญอยู่แถวๆนี้ก็ได้เฮ้ยอะไรมันเลื่อนได้ฉันกดตู้แล้วมันเลื่อนเฉยเลยมีเหรียญเอ้ยเยี่ยมเป็นไรอะไรอ่ะก็มีหัวตกลงมามีหัวนางรำอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพี่กิจช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่หน่อยฉันกลัวฉันก็กลัวเหมือนกันก็นายเป็นคนชวนเราไม่ได้ผิดทั่วแก้วเองอ่ะคือนายก็เห็นพ้องต้องการกับฉันนี่ว่าแบบผีมันไม่มีจริงอ่ะแล้วอย่างนี้นายจะมาโทษฉันได้ไงเราแล้วถ้าเราออกไปตอนนี้แล้วมีตัวอะไรตามมาจะทำยังไงกันเล่ามีด้วยเหรอไม่รู้เราอาจจะไม่เจอโอ้โหแล้วดูมันหันหน้ามองมันหันอีกแล้วนะหันหน้ามองแล้วเราอยู่ห้องสว่างเยี่ยมได้กุญแจมาแล้วกุญแจเก็บเลยไอ้เอ้ากุญแจหายไปไหนอ่ะ
เมื่อกี้ฉันยังเห็นมันอยู่เลยดนตรีดนตรีไทยมีอะไรไหมมาเป็นวงเลยครับผมโอ้ล่ะหนูเด็กๆจ้าใครเรียกออกมาเริ่มไทยกับครูสิจ๊ะโอ้โหเสียงเพลงเปิดไฟได้ไหมมันเปิดไม่ได้แล้วพวกเราออกไปได้ไหมจุ๊บแจงไม่ได้เราต้องไปกุญแจก่อนกุญแจอยู่กับครูโอ้คุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณครูครับไปเลยไปเลยแป้งเฮ้ยคุณครูไม่ได้อยู่นี่ไม่อยู่วะห้องห้องห้องดนตรีโอ้โหมันหมอกหน้าฉันถ้าตามเสียงดนตรีไปแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ห้องสุดท้ายนะเพื่อนโอ้โหนั่นเลยประตูทางออกแสงเขียวแวววับครูครับผมขอกุญแจคืนได้ไหมครับครูขอนะครับครูได้กุญแจมาแล้วได้กุญแจมาแล้วโอเคสล็อตแต่อย่าเป็นอะไรนะไปที่ห้องปฏิบัติการไปที่ห้องปฏิบัติการตรงนี้เหรอเปิดไม่ได้ต้องออกทางเดิมไปถ่ายแล้วปอกสล็อตปอกสล็อตเฮ้ยมีใครทำมาไปโอ้โหข้างหลังข้างหลังโอ้โหพี่กิตพี่กิตจุ๊บแจงลาก่อนลาก่อนเพื่อนจุ๊บแจงโดนแจงแล้วเหรอหมามันแตกหมามันจินจินแล้วไอ้เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างนอกมาเร็วฉันอยู่นี่แล้วไป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 จุ๊บแจงมาเป็นจินจินลองคงทำตายอ่ะตัวแทงเหรอจุ๊บแจงอ่ะตัวชนแต่เมื่อกี้คุณครูทำไมตัวสูงจังอ่ะอย่างกับแปลกตัวเมื่อกี้เลยคุณครูมีเลือดอยู่ตรงกลางอกด้วยโดนแทงเฮ้ยแอบอีกแล้วนะฉันเปิดฉันเปิดแล้วนะเฮ้ยอันนี้ฉันไม่ได้ทำเอาเฮ้ยเราต้องช่วยกันกดช่วยกันกดแล้วกดแล้วคุณครูมาแล้วคุณครูมาแล้วเร็วเปิดแล้วคุณครูกำลังลงมาเลยเร็วกดเร็วกว่านี้ดิเร็วกว่านี้นิ้วชี้จะหักแล้วรอแล้วเด็กๆไม่เรียนกับครูแล้วเหรอจ๊ะออกเลยแล้วมึงเนี่ยไม่เรียนแล้วครับครูไม่เรียนแล้วเฮ้ยมันมาโหยไปละโอ้ตอนนี้เรามาอยู่หลังเวทีแล้วนะทุกคนแล้วยังไงต่อไปอ่ะเราจะต้องหาทางออกจากหลังเวทีตรงนี้ให้ได้รู้สึกว่าทางออกมันจะปิดด้วยอ่ะตรงนั้นน่ะมันมีห้องควบคุมอยู่พี่คิดว่าไงเราต้องหาเอ้ยนี่มีเอามาทำไมกดดิไม่ได้ไม่ได้ไม่มีปุ่มเลยขึ้นเลยเอาแล้วดนตรีไทยมันก็ยังดังแบบนี้เรื่อยๆไปมันยังก้องอยู่ในหัวฉันอยู่เลยอ่ะเฮ้ยฝั่งนี้อ๋อห้องควบคุมสตูดิโออยู่นี่ฉันจะคัดเอาละเปิดแล้วเปิดแล้วได้ไหมได้งานแล้วเพื่อนต้องออกหลังเวทีเหรอใช่ฉันคิดว่าเราน่าจะต้องออกทางอ้าวพี่ไม้อยู่ด้วยพลังมันไม่พอเราต้องหาพลังทุกคนแบ่งพลังเร็วแบ่งไม่ไหวอะขี้จะหลุดเขาบอกให้รอมันรอชาร์จไฟอยู่โทษทีว่าเฮ้ยโดนตีไอ้พวกนายได้ยินเสียงอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่าแล้วขอข้อมูลขอติดมุมนะทุกคนเตรียมโทรศัพท์ไว้สดให้พร้อมนะพี่เปิดได้แล้วเปิดเขาบอกฉันเอาเวอร์อยู่ข้างนอกโอเคสร้างเวทีงั้นเราจะรออะไรกันวะอุ้ยอย่าจุ๊บแจงอย่าเอาไว้เลยใครอยู่ในสุดคนนั้นได้เว้ยจะไม่ตายไม่มาหรอกเนาะพี่ไม้เนาะไม่มามั้งเสียงมาก่อนตัวน้องอยู่นู่นน้องอยู่นู่นเขาเดินไปนู่นเปิดประตูค่อยเปิดทีละอันมันมีคัทเอารอบๆเลยจุ๊บแจงกดดิเดี๋ยวฉันกดไม่ได้อันนี้เปิดไปแล้วอันนี้พี่เปิดไปแล้วเอาเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยสีแดงอยู่ตรงโน้นพี่เห็นไหมเจอแล้วเด็กๆของครูทำไมต้องทำร้ายครูด้วยล่ะจ๊ะครูทำอะไรผิดหรอครูไม่ผิดหรอกครับจุ๊บแจงโดนอีกแล้วเจอดีๆไม่มาอยู่ข้างๆกดแล้วทะลักกันแล้วไปแล้วเออมันยังมีไหมไม่รู้เฮ้ยหลังเวทีมันทุกอันแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้ต้องปิดทำมะเขืออะไรอีกอ่ะไอ้ผีโอ้ยนอสัวขึ้นไปบนเวทีได้ไหมมันอยู่บนเวทีอยู่บนเวทีเราจะทำการจัดแสดงโชว์เฮ
งั้นเราต้องเข้าไปห้องคอนโทรลมันมีนี่อยู่เอ้าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ห้องคอนโทรลแล้วไปแอบในห้องคอนโทรลก่อนเลยเข้าไปแอบในห้องคอนโทรลก่อนมันไม่มีพลังจะวิ่งไปไหนเองอ่ะพี่ไม้ตายแน่ตายแน่พี่ไม้หมอนไปเทิร์นออนไม่ปุ่มน่าอยู่นอกผีแกล้งเราผีแกล้งเราต้องเปิดสวิตช์ให้ครบ4อันแล้วประตูมันจะทำงานแต่ว่าตอนเนี้ยทุกครั้งที่เวลาเราเปิดอ่ะผีมันจะชอบดับคัตเอาท์ทีละหนึ่งทีละหนึ่งเอ้ยวันดีเอ้ยวันดีว้าจ้าไปเร็วยังไงจะเจอแล้วโอ้ยฉันเองโอ้โหแม่เจ้าแค่เปิดคัตเอาท์เท่านั้นเอ้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณนี่ไงหลังเวทีมันเปิดอะทุกคนหลังเวทีมันจะค่อยๆเปิดผ้าม่านอะขึ้นไปยังไงเอ้ยแล้วผีหลอกแล้วมาหรือเปล่ามาเร็วโอ้ยอยู่ข้างหลังมันอะมันอยู่ข้างหลังหนูอยู่ข้างหลังมันอุ้ยหนูอยู่ข้างหลังโอเคเราต้องรอให้มันขึ้นบอกว่าให้เราไปเปิดไฟรอมันก่อนโอเคหนูอยู่ข้างหลังมันไม่รู้เครื่องไหนเฮ้ยเครื่องทำเวทีแล้วอะเดี๋ยวไม่ไงพี่ใจเย็นเออโอเคมันตามสล็อตอยู่เปิดเลยสล็อตไปชายฉันเป็นมาแล้วได้โปรดน่าจะขึ้นได้แล้วล่ะน่าจะขึ้นได้แล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้พ้นหัวพวกเราแล้วเนี่ยพ้นหัวแล้วพ้นก็ไปสักทีเออไปแล้วไปได้แล้วลูกผมไม่ทันการเข้ามาเข้าคานเข้าไม่ได้โอ้โหโอ้ยก่อนจะเห็นนักออกไปโอ้ยและแล้วเราก็ออกมาที่ที่ไหนอะประตูหลังโรงเรียนนี่เอาตู้กดน้ำอะไรมีทั้ง7อันนี่คืออะไรกดดิแต่เดี๋ยวทุกคนประตูมันถูกล็อกจากด้านนอกอะเราต้องหาทางออกอีกทางนึงอ้าวแล้วกดตู้น้ำกินเพลินเลยอ๋อนี่ไงเจอแล้วดูนี่สิโอเคมีช่องตรงนี้พอดีเลยโอ้โหช่องที่นักเรียนมาใช้โดดเรียนนี่นะใช่แล้วจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นประตูหลังวัดอะระวังด้วยนะแล้วนี่รอยอะไรเนี่ยมีรอยแบบถนนใช้มันถูกลากเหรอเลือดสาดเหรอถนนนะเนาะเหมือนถ้าเราตามรอยไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้เจอกับต้นไม้ใหญ่อ้าวเราหลงเฮ้ยฉันคิดว่าฉันน่าจะหลงทางแล้วเอ๊ะเสียโอ้ใครคุ้นเคยนะว้ายพี่ใบไปใบเป็นเครื่องสังเวยไปแล้วมันมาเรื่อยๆเลยพี่กิตมันมาเรื่อยๆเลยเขาจะมาเครื่องเส้นอะไรหรือเปล่าจะรอดเลยเกี่ยวกับโรงเรียนนี้มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเล่นกระดานผีถ้วยแก้วจากนั้นพวกเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับและจบบริบูรณ์โอ้กลายเป็นว่าไม่มีใครหนีรอดอ่ะเนี่ยกลายเป็นว่าพวกเราก็คือคนที่อยู่ในตำนานผีในโรงเรียนอย่างนั้นเหรอใช่อ่ะดิโอ้ไม่นะนี่มันเป็นเรื่องที่สยองกว่าที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยอ่ะเฮ้ยทำไมกันอ่ะผีมันน่ากลัวมากเลยเอ๊ะนี่ใครนี่ทำไมกันอ่ะคาเมโดเหรอเด็กจูบกันเขาคาเมโดเหรอน่ากลัวเราไปปีนเขาทำไมเอาด้วยโอเคค่ะก็เอาเป็นว่าใครชอบตำนานผีโรงเรียนแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอตัวกลับบ้านก่อนไม่ไหวแล้วไม่ได้อาบน้ำมาทั้งคืนเลยเนาะทุกคนเนาะใช่เราเห็นมาแล้วเนี่ยป้างั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายบายเข้าเรียนดีกว่าเมาไปเข้าเรียนยูฮู